สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอปพนันออนไลน์นะครับเป็นของยูโกฟนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นแอปทําแบบสอบถามนะครับมีถอนเข้าธนาคารนะครับมีบัตรของขวัญต่างๆนะครับมีทั้งหมด10กว่าอย่างนะครับมีพวก Starbucks ด้วยนะ Foodpanda Lazada นะครับ Shopee ก็มีนะครับ 10,000 คะแนนเท่ากับ 1,000 บาทนะครับตัวนี้เนี่ยผมถอนเข้าธนาคารนะครับ 5,000 คะแนนเท่ากับ500บาทนะตัวนี้ถอน1นาทีเงินเข้าธนาคารเลยนะครับอ่ะโอเคอันนี้ผมมีคะแนนอยู่ที่335คะแนนแล้วนะครับของผมมันเหมือนแชร์ลิงก์สมัครต่อไม่ได้นะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับประมาณนี้อันนี้เนี่ยผมถอนวันที่7นะครับเวลา 18:33 นาทีนะครับในส่วน2วันที่ผ่านมาผมก็ทำแบบสอบถามได้อีก2ชุดนะครับก็เป็นประมาณนี้ได้มา300คะแนนนะครับมาดูในส่วนของยอดเงินเข้านะครับอันนี้เนี่ยก็ถอนตอน 18:33 นาทีนะครับเงินก็เข้า 18:33 นาทีนะครับจำนวนเงิน500บาทนะครับก็ประมาณนี้เลยในส่วนของการถอนนะครับมันจะมีขึ้นอยู่ประมาณนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยเราต้องใส่ชื่อของเรานะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะตัวนี้ให้ใส่ขีดนะครับตอนแรกผมใส่slashมันไม่ผ่านนะครับมันต้องใส่ขีดนะส่วนปีก็ใช้ปีคศปกติเลยนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นพวกประเทศไทยนะครับบัญชีผู้รับประมาณนี้ส่วนตัวนะครับแล้วก็จะเป็นธนาคารนะครับแล้วก็สามารถใส่ธนาคารนะครับก็เป็นประมาณนี้ใส่ธนาคารเลือกธนาคารแล้วก็ใส่บัญชีให้เราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ติ๊กถูกนะแล้วก็ยอมรับข้อตกลงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถามว่าใช้ระยะเวลาในการสะสมนานเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าไม่น่าจะ3เดือนหรอแล้วแต่ว่าแบบสอบถามมาเท่าไหร่นะครับของผมเดือนนี้เนี่ยก็มาประมาณเดือนนี้นะครับตุลาคมนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะมา8ชุดนะครับแล้วแต่เดือนเหมือนกันนะครับอยู่ที่เราขยันทำด้วยนะไปดูครั้งที่ผมถอนล่าสุดนะครับก็น่าจะนานเหมือนกันนะแล้วก็เริ่มสะสมคะแนนใหม่นะครับตอนนั้นผมถอน 3,500 คะแนนนะครับซึ่งเข้า True Money Wallet อยู่ที่225บาทนะครับมันมีค่าธรรมเนียม 25% นะครับแต่ว่าถอนเข้าธนาคารได้500เต็มนะครับอันนี้เนี่ยตั้งแต่เดือนธันวาคมนะครับมันนานขนาดนี้เดือนธันวาคมเดือนดูก่อนนะน่าจะเป็นอันแรกที่ผมถอน6 10เดือนนี่แหละอ๋อตรงนี้นะครับว่าอยู่มิถุนายนนะครับถอนอีกรอบนึงนะครับรอบนั้นก็เดือนเหมือนกันนะมันก็เกือบ6เดือนนะครับจากรอบนั้นมาถึงรอบนี้เพราะแบบสอบถามไม่ค่อยมีเข้ามานะครับเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์มีไม่กี่ชุดมีนาคมมี1 2 3 4มี4ชุดเมษายน1 2 2ชุดพฤษภาคมมา4 5 5ชุดนะครับประมาณนี้อ่ะนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับก็นับมามาถอนวันที่7นะก็ประมาณ4เดือนนะครับ4เดือนที่ได้ถอนนะก็จะได้ 5,000 คะแนนก็ประมาณ4เดือนนะครับแล้วแต่ช่วงว่าถ้าแบบสถามาเยอะเนี่ยเราก็จะได้ถอนนะครับอันนี้เนี่ยต้องใช้ความอดทนพอสมควรนะครับในการเล่นนะก็ประมาณนี้นะครับก็ยังจ่ายปกติดีนะครับสวัสดีเนี่ยผมต้องขอตัวลาไปนะครับสวัสดีครับ